อ่ะคราวนี้ไปกันที่นักกฎหมายชั้นครูเป็นครูสอนวิชารัฐธรรมนูญอาจารย์ประวัติศักดิ์อุวันโนพี่เปิ้ดของน้องๆนิติจุฬาพี่เปิ้ดของใครหลายๆคนอาจารย์ประวัติศักดิ์ได้โพสต์ใน Facebook เมื่อวานแสดงอาการจิตตกอย่างรุนแรงที่รัฐสภามีมติโหวตออกมาดังนั้นผมขี้เกียจจะเท้าความผมว่ารับรู้กันหมดแล้วล่ะแต่บรรทัดสุดท้ายนะในข้อความของอาจารย์ประวัติศักดิ์ก็คือสอนรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อไหมคือพูดง่ายๆอาจารย์ประวัติศักดิ์ว่ามีอย่างที่ไหนวะคุณเอาข้อบังคับมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ปิดทางการเสนอชื่อนายกซ้ำแต่คุณใช้ข้อบังคับมายกเว้นรัฐธรรมนูญบอกว่าเสนอชื่อนายกซ้ำไม่ได้มันแปลว่าอะไรผมสอนรัฐธรรมนูญมา30ปีผมต้องทบทวนแล้วล่ะผมจะสอนต่อไหมไอ้เจ้าวิชาเนี้ยสำหรับประเทศไทยมันดีเหมือนกัน